นกฮัมมิงเบิร์ดนะครับนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งฟากฟ้าเลยก็ว่าได้ครับมันเด่นแถมยังมีชื่อเสียงด้านความสามารถในการบินที่เป็นเอกลักษณ์และน่าประทับใจด้วยครับแถมมันเนี่ยยังเป็นนกที่เล็กที่สุดในโลกด้วยแหละครับและยังหิวเก่งอีกด้วยนกฮัมมิงเบิร์ดนะครับเป็นนกที่มีขนาดเล็กมากส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความยาวได้ประมาณ 7.5 ถึง 13 ซมยิ่งถ้าเป็นสายพันธุ์ B Humming Bird นะครับเมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวเพียง5ซมเท่านั้นและมีน้ำหนักเพียงไม่กี่กรัมถิ่นที่พบนะครับก็จะพบในอเมริกาเหนือและใต้รวมทั้งหมู่เกาะรอบๆที่เรียกว่าโลกใหม่มันสามารถอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายได้ Humming Bird นะครับมีถิ่นอาศัยเฉพาะในทวีปอเมริกามีจำนวนมากและหลายชนิดพันธุ์ในบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรและร้อยละ95ในโลกนะครับมีกำเนิดอยู่ทางใต้ของชายแดนสหรัฐและเม็กซิโกโดยมีเพียง16ชนิดพันธุ์จาก330ชนิดพันธุ์ที่อาศัยอยู่เหนือเม็กซิโกขึ้นไปอาหารของนกฮัมมิงเบิร์ดนะครับก็คือน้ำหวานจากดอกไม้ผลไม้และแมลงขนาดเล็กครับโดยมีน้ำหวานจากดอกไม้เป็นอาหารหลักเลยนักวิทยาศาสตร์นะครับพบว่านกฮัมมิงเบิร์ดเนี่ยมีอัตราเมตาบอลิซึมหรืออัตราความต้องการเผาผลาญของร่างกายสูงที่สุดในบรรดานกด้วยกันครับเนื่องจากนกฮัมมิงเบิร์ดสามารถบินได้เร็วโดยมันสามารถกระพือปีกได้เร็วประมาณ 50-80 ครั้งต่อวินาทีเลยนะครับเร็วจนสายตามนุษย์แทบจะมองไม่ทันเลยการเต้นของหัวใจมันก็เต้นเร็วถึง 1,200 ครั้งต่อนาทีเลยนะครับเพื่อที่จะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายดังนั้นนะครับน้ำหวานจึงเป็นอาหารที่เหมาะสมกับนกฮัมมิงเบิร์ดมากที่สุดต้องบินหาน้ำหวานกันทั้งวันเพราะย่อยสลายเป็นพลังงานได้เร็วที่สุดครับมันสามารถกินน้ำหวานได้ถึง 12 เท่าของน้ำหนักตัวแบบนี้ทุกวันเลยเรียกได้ว่า1วันของมันเนี่ยนะครับจะหมดไปกับการกินอย่างเดียวจริงๆครับฮัมมิงเบิร์ดนะครับชื่อของมันเนี่ยก็ได้มาจากเสียงฮัมที่ปีกของมันทำตอนบินหรือตอนโฉบโดยเสียงนี้ของมันนะครับมักจะถูกเปรียบเทียบว่าคล้ายกับเสียงผึ้งหรือยุงด้วยและอย่างที่เราบอกไปตอนต้นนะครับว่านกฮัมมิงเบิร์ดเนี่ยสามารถกระพือปีกได้มากถึง80ครั้งต่อวินาทีแต่ว่าพอมันไปอยู่กับน้ำครับหรือตอนที่มันจะทำความสะอาดตัวของมันเนี่ยมันจะกระพือปีกมากถึง200ครั้งเลยทีเดียวครับแถมมันยังมีความสามารถพิเศษในการบินที่น่าประทับใจด้วยนั่นก็คือการบินถอยหลังและบินกลับหัวได้นั่นเองนกฮัมมิงเบิร์ดนะครับพวกมันเนี่ยยังคอยปกป้องดอกไม้ของมันอยู่ตลอดเพราะว่าเมื่อตอนที่มันไม่มีดอกไม้เนี่ยมันก็แทบจะไม่ได้นอนกันเลยเพราะมันต้องออกหากินน้ำหวานเพื่อเติมพลังงานของมันอยู่ตลอดแต่พวกมันนั้นนะครับก็สามารถเข้าสู่สภาวะคล้ายกับการจำศีลได้หรือที่เรียกว่าทอร์เปอร์มันจะเข้าสู่สถานะนี้ในเวลากลางคืนเพื่อประหยัดพลังงานของมันครับซึ่งจะส่งผลให้อุณหภูมิร่างกายอัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจมีอัตราช้าลงนั่นเองเพราะปกติแล้วการเต้นของหัวใจหรือการกระพือปีกจนร่างกายมันอุ่นเนี่ยอะไรพวกนี้มันจะเร็วมากครับอย่างที่เราบอกไปตอนต้นพอมาทางฝั่งของ Bee Hummingbird มั้งครับหรือ Hummingbird พึ่งเนี่ยชนิดนี้ครับก็จะพบได้เฉพาะในคิวบาเท่านั้นมันจะมีน้ำหนักเพียง 1.6 กรัมมันมีขนาดจิ๋วมากจนทำให้เข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นพึ่งได้เลยนะครับไข่ของพวกมันเนี่ยก็มีความยาวประมาณ6มิลลิเมตรหรือขนาดเท่ากับเมล็ดกาแฟเลยทีเดียวและความเสี่ยงสูงสุดต่อการอยู่รอดของพวกมันนะครับก็คือการสูญเสียแหล่งที่อยู่นั่นเองเพราะว่าฮัมมิงเบิร์ดหลายชนิดเนี่ยมันจะผสมพันธุ์ในป่าเขตร้อนเก่าแก่ซึ่งกำลังเผชิญกับการตัดไม้ทำลายป่าครับนกฮัมมิงเบิร์ดเนี่ยมันจะแบ่งเวลาการอพยพตามเวลาที่ดอกไม้กำลังจะบานแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับก็ทำให้พืชหลายชนิดออกดอกเร็วกว่าปกติส่งผลให้ปริมาณอาหารมันไม่เพียงพอส่วนภัยคุกคามอื่นของนกฮัมมิงเบิร์ดนะครับก็อย่างเช่นพิษจากยาฆ่าแมลงและการบินชนกับหน้าต่างอย่างนี้เป็นต้นครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ